อย่าเจาะชัยจิตใต้สำนึกของตัวเองให้มันเป็นรูพรุนถ้าจิตใต้สำนึกของท่านคือเมื่อขบามันรั่วมันจะทำให้จิตวิญญาณของท่านมีปัญหาป่วยนะฮะแล้วลงนรกไปซ่อมไม่ได้นะถ้าเมื่อขบารั่วนะครับเหมือนลูกโป่งครับเพราะเมื่อขบาเป็นเหมือนลูกโป่งที่ห่อหุ้มไข่ขาวไข่แดงห่อหุ้มทุกอย่างเอาไว้ในลูกโป่งถ้าท่านไปเจาะเองอ่ะไปเจ้าของลูกโป่งไปที่เอาเข็มไปแทงแทงลูกโป่งอ่ะให้มันเป็นรูพรุนเนี่ยถามว่ามันจะเก็บมันจะเก็บเอาพลังงานคือลมหรือแก๊สที่อยู่ในลูกโป่งเอาไว้ได้ไหมพี่น้องมันยางรถยนต์อ่ะมันมีรูพอมีรูพรุนหน่อยเดียวแค่ดูเดียวยางก็รั่วมันท่านเจาะยางตัวเองทำไมครับทำให้จิตวิญญาณของท่านเหี่ยวไม่มีพลังอำนาจพอตายแล้วจบสิ้นอายุขัยปั๊บจิตวิญญาณนั้นก็มีอย่างเดียวเป็นขยะรอวันถูกทำลายทิ้งเท่านั้นนะแล้วจิตวิญญาณของท่านแบ่งภาคมาจากจิตจักรวาลดวงเล็กที่อยู่เบื้องบนนะแล้วกลับบ้านไม่ได้เนี่ยมันเรื่องใหญ่ไหมครับกลับไปรวมกับตัวเองที่เป็นตัวตนภาคแรกอยู่เบื้องบนไม่ได้ขึ้นนั่นคือเสียหายใหญ่โตครับพี่ๆน้องๆครับที่เราพูดทั้งหมดเนี่ยนะเป็นอนุตตรธรรมนะครับไม่ต้องไปถามหรอกว่าศาสดาพระองค์เก่าๆที่ท่านรู้จักเนี่ยท่านสอนเรื่องพวกนี้ไว้ไหมไม่มีครับเพราะมันเป็นความรู้นอกกาลาเรามาเกิดทันพวกท่านในชาตินี้เพื่อเอาความรู้นอกกาลามาบอกท่านถ้าท่านเพราะท่านไม่รู้ความรู้นอกกาลาแบบนี้ท่านถึงไม่เข้าใจว่าจิตวิญญาณท่านมาเกิดเป็นมนุษย์ทำไมท่านจึงพยายามจะหนีตายฮะตายไปจากการเป็นมนุษย์เพื่อไปเกิดเป็นเทพเป็นพรหมอยู่ข้างบนนั่นคือหลงทางพี่น้องครับให้มาเกิดเป็นมนุษย์ไม่ให้ไปเกิดเป็นเทพถ้าอยากเป็นเทพก็ตั้งชื่อสิเทพพิทักษ์เทพีเทพธิดาจะเติมวานอนด้วยก็แล้วแต่ท่านนะตั้งชื่อเอาสิครับแต่อย่าไปเป็นแบบนั้นมันผิดทางมันหลงทางนะครับเนี่ยอ่ะท่านจำไหมครับตะกี้เราพูดแล้วทุกสิ่งเนี่ยมันเป็นสัจจะท่านไม่ว่าท่านจะพูดลบหรือพูดบวกจิตใต้สำนึกของท่านเขาถอดรหัสได้อย่างเดียวว่าท่านต้องการสิ่งนั้นแม้กระทั่งท่านไม่ต้องการน่ะท่านเกลียดคราวที่แล้วเสาที่เราจำได้เราชอบยกตัวอย่างเพราะรายการเราในเจ้าสาวฟังเยอะเกลียดคนขี้เหล้าเกลียดคนเจ้าชู้บางคนกูเกลียดแม่งทั้งสองอย่างเนี่ยผู้ชายขี้เหล้าผู้ชายเจ้าชู้ปรากฏว่าไปดูประวัตินะถ้ามันมีผัวนะผัวมันมีครบทั้งสองอย่างถามว่าทำไมอ่ะคนโบราณก็สอนแล้วเกลียดไหนได้นั่นเกลียดสิ่งใดได้สิ่งนั้นเพราะจิตใต้สำนึกคือวิญญาณจิตวิญญาณเป็นตัวแทนของจิตเป็นเครื่องมือของจิตวิญญาณเขาไม่รู้ว่าท่านต้องการหรือไม่ต้องการเขามองอย่างเดียวว่าต้องทำตามแรงสั่นสะเทือนของจิตเราจึงบอกนะว่าทุกอย่างในมิติของจิตวิญญาณซึ่งเป็นมิติทางพลังงานด้านของแก่นแท้ทุกอย่างล้วนเป็นความจริงทั้งสิ้นท่านขีดเส้นใต้ไว้นะทุกอย่างที่ท่านพูดทุกอย่างที่จิตท่านนึกทุกอย่างที่ท่านทำล้วนเป็นสัจจะทั้งหมดมันไม่เป็นสัจจะเฉพาะโลกมนุษย์ที่เป็นคนสองมิติเท่านั้นเพราะเครื่องยนต์แห่งกรรมมันอำพรางได้มันตอแหลได้ใช่ไหมแต่ในมิติของพลังงานเนี่ยสั่นสะเทือนเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เป็นอารมณ์เป็นความรู้สึกเป็นการนึกคิดเนี่ยจะปฏิเสธว่าไม่ได้สั่นเนี่ยไม่ได้ครับไม่ได้สั่นไม่ได้ครับเพราะเห็นอยู่ครับเห็นทนโทษก็เหมือนคลื่นที่เห็นในจอไหมคลื่นที่มันไปกระทบจิตวิญญาณจากทางซ้ายมือของจิตญาณไปกระแทกจิตวิญญาณโดยกระแทกเปลือกนอกคือเมื่อขบาก็คือจิตใต้สำนึกใช่ไหมมันสั่นเนี่ยบอกว่ามันไม่สั่นได้ไหมไม่ได้ในมิติของแก่นแท้นะแต่ในความเป็นมนุษย์เนี่ยมีกายสังขารหรือเครื่องยนต์แห่งกรรมเนี่ยซ่อนเล้นได้ปากบอกว่ารักเธอปานจะกลืนกินปากพูดนะทำหน้าลอยหน้าลอยตาฉันรักเธอชั่วฟ้าดินสลายแต่ในใจอ่ะมีคนเห็นไหมในจิตใจอ่ะนะที่มันพูดอ่ะปากกระจายมันตรงกันหรือเปล่ามนุษย์เราอ่ะมันซ่อนเลนอำพรางได้เพราะฉะนั้นคำว่าไม่มีสัจจะหรือคำว่าตอแหลเนี่ยมันมีเฉพาะมนุษย์เท่านั้นนะครับแต่ถ้าเป็นรูปธรรมทางพลังงานเนี่ยสั่นสะเทือนอย่างไรมันจะเป็นของมันอย่างนั้นสั่นสะเทือนอย่างไรมันจะเป็นของมันอย่างนั้นพี่ๆน้องๆอย่าเพิ่งง่วงนอนนะวันนี้เราพูดไวมากเลยเพื่อให้ท่านได้เข้าใจในเรื่องที่ลึกลับที่คนไหนก็อธิบายให้ท่านฟังไม่ได้และเป็นเรื่องของความจริงที่เรามาเปิดเผยไปครั้งแรกในจักรวาลนี้ด้วยเราเก็บไว้เป็นความรู้คู่โลกาไว้ชั่วนิรันดรจนกว่าจะสิ้นโลกสิ้นจักรวาลทุกคนต้องรู้ความจริงตรงนี้เพราะมันคือความจริงความจริงคือความจริงโอเคไหมจะเบี่ยงเบนเป็นอื่นไม่ได้และสบายใจได้นะเราสื่อความจริงมาจากองค์จิตจักรวาลพระผู้เป็นเจ้าผู้ให้กำเนิดจิตวิญญาณของท่านทั้งหลายและเป็นพระผู้สร้างทุกสรรพสิ่งเราสื่อด้วยระบบ vertical telepathy ในระบบจิตสู่จิตถามว่าทำไมเราคุยสนุกสนานเหมือนธรรมชาติทำไมเราลืมตาไม่เห็นนั่งหลับตาต้องเพ่งจิตเราชำนาญแล้วพี่น้องครับขณะที่เราสื่อเนี่ยจิตเราเป็นสุญญตา
พระองค์สื่อมาอย่างไรในสมองเราเนี่ยจิตวิญญาณเราเนี่ยสั่นสะเทือนโปรแกรมยังไงพี่พรีเดียนต้องการให้พูดอะไรยังไงเราจะกล่าวออกมาเป็นกระบวนการเป็นขั้นตอนอย่างต่อเนื่องที่เราทำอย่างนี้ได้เพราะชำนาญแล้วเพราะฉะนั้นอย่าแปลกใจฟังสาระที่เราพูดเอาไว้จะดีกว่านะเพราะฉะนั้นมาดูสไลด์แผ่นนี้ นะทุกสิ่งล้วนเป็นสัจจะคำว่าสัจจะหมายความว่าถึงแม้ท่านจะพูดชั่วนะนะคำว่าเฮงซวยคำว่าชิบหายตายแน่แล้วตายแน่แย่แล้วกูสิ่งเหล่านี้ท่านพูดอะไรมันจะเข้าตัวท่านหมดนะด่าคนอื่นมันก็จะเข้าตัวท่านเองนะไอชิบหายขอโทษนะพี่น้องครับขอให้แม่งตกนรกหมกไหมอะไรต่างๆเนี่ยว่าเขานะถ้าจิตใต้สำนึกเนี่ยจะไม่ได้ไปทำลายเขาทำร้ายเขาอย่างเดียวนะแต่จะทำร้ายตัวเองด้วยคือจิตของท่านบงการว่าไปแช่งให้นั่นมันตกนรกจิตใต้สำนึกก็จะไปทำเขานะครับไปทำร้ายให้เขาต้องตกนรกแต่ขณะเดียวกันจิตใต้สำนึกก็จะต้องเหวี่ยงกลับคืนมาหาตัวเองไม่งั้นไม่สมดุลก็เลยต้องเอารหัสตกนรกเนี่ยกลับมาหาตัวเองด้วยถ้าที่มันเป็นรหัสเป็นคุณสมบัติที่เกิดขึ้นเพียงแค่ชั่วอารมณ์วูบเดียวเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นเราว่าคนอื่นอย่างไรและเป็นไงครับเอาลูกบอลเคลี้ยงใส่กำแพงอ่ะลูกบอลมันกระเด้งกลับมาหาใครครับหาคนเคลี้ยงใช่ไหมพี่น้องครับเพราะฉะนั้นเราด่าว่าเขาต้องตกนรกจิตหยาบของเราไอ้ขอโทษจิตหยาบทำแบบนี้จิตใต้สำนึกโดยจิตวิญญาณก็คือมันจะเอาคำสั่งเราเนี้ยไปทำร้ายจิตวิญญาณดวงอื่นพอไปทำร้ายเขาแล้วบาปไหมไปก้าวล่วงนี่บาปไหมบาปจิตวิญญาณของเรานะโดยจิตใต้สำนึกก็จะนำเอาคุณสมบัติชั่วๆที่เราไปว่าเขาเนี้ยกลับมาหาตัวเราเองเพื่อไม้เท้าตาแปะมาตีหัวตาแปะเพราะฉะนั้นท่านไม่อยากที่จะให้ตัวเองชั่วไม่อยากให้ตัวเองตกนรกไม่อยากตัวเองเจอชะตากรรมที่ย่ำแย่อย่าไปทำร้ายคนอื่นแบบนั้นอย่าไปทำกับคนอื่นแบบนั้นยังไงมันคว้างงูไม่พ้นไม่พ้นใครไม่พ้นคอใครพี่เนาะคอคนที่คว้างไงคว้างงูไปปั๊บงูมันก็เหวี่ยงพันมาพันคอตัวเองนะครับในเรื่องของกฎแห่งการกระทำหรือกฎแห่งกรรมก็เป็นอย่างนี้ครับเห็นภาพไหมพี่น้องครับเพราะฉะนั้นถ้าเราสำรวมไม่ต้องไปก้าวล่วงใครใช้ชีวิตอยู่กับตัวเราเองและอยู่ในสังคมอยู่กับทุกข์ก็สุขได้อยู่กับคนอื่นได้นะท่านใช้ความสามารถของจิตหยาบของท่านและปัญญาของท่านเขาเรียกจิตตปัญญาอยู่ในสังคมร่วมกับคนอื่นได้โดยไม่ต้องหนีสังคมเพราะอ้างว่าโดยไม่ต้องหนีสังคมโดยอ้างว่ากลัวทุกข์เลยพยายามจะหนีพ้นทุกข์ไม่ต้องหนีความทุกข์อยู่ในใจเราใช่ไหมขอให้มีสติและก็มีปัญญานะมีจิตใจที่มั่นคงมีความมั่งคั่งด้วยความรักด้วยความเมตตาท่านอยู่ในสังคมได้อย่างสบายๆนะแล้วก็ไม่ต้องตกค้างอยู่ในบนโลกนี้เวียนตายเวียนเกิดกันอยู่จนกระทั่งหลุดพ้นไม่ได้จ้ะมันเป็นอย่างนั้นท่านนึกภาพออกนะมันทุกสิ่งทุกอย่างเป็นสัจจะเช่นท่านกล่าวแบบตะเกียบริพาทคำว่าบริพาทก็คือกล่าวคำหยาบคายกล่าวสบถด่าใครด่าดินฟ้าอากาศด่าพ่อด่าแม่ด่าพี่ด่าน้องด่าลูกด่าเพื่อนร่วมสังคมด่าประเทศชาติด่าโลกด่านายกด่าเบื้องสูงมันเข้าหาตัวเองหมดเลยพี่น้องครับกฎของมันเป็นอย่างนี้ครับด่าใครคำด่านั้นก็เข้าหาตัวเองอย่างนั้นเพียงแต่ว่ามันจะสนองช้ามันรอสะสมจนถึงจุดหนึ่งเมื่อดวงตกเมื่อดวงตกแล้วว่าบารมีทางจิตวิญญาณตกต่ำเมื่อนั้นนะครับจิตใต้สำนึกก็จะนำเอาไอ้สิ่งที่นะเราทำไว้เราสร้างไว้เนี่ยกลับมาหาเราครับดาบนั้นจะคืนสนองเราโดยที่ไม่ต้องมีใครทำเราเลยครับบางทีนะเราทำตัวเราเองหรือบางทีไอ้เจ้ากรรมนายเวรน่ะที่เคยเกี่ยวกรรมกับเรามาในอดีตชาติมันก็จะเข้ามาแล้วทำร้ายเราโดยที่เราไม่รู้ตัวเป็นเพราะอะไรครับเพราะคำกล่าวของเราเนี่ยนะกล่าวสบถกล่าวสาบานกล่าวบริพาทกล่าวประนามกล่าวไม่ดีอ่ะอย่าทำครับเพราะไอ้สิ่งที่ไม่ดีที่ท่านกล่าวเนี่ยมันจะเป็นสัจจะมันจะกลับมาหาท่านไม่ช้าก็เร็วนี่เป็นเพียวเมตาฟิสิกเป็นอภิปรัชญาชั้นสูงซึ่งเราเรียกว่าอนุตตรธรรมนั่นเองพี่น้องครับเมื่อท่านไม่เคยรู้ท่านรู้ไว้ซะครับถ้าท่านเคยมีนิสัยไม่ดีแบบเนี้ยเลิกซะครับยังทันนะฮะมหาสติกับปณิธานแห่งการหลุดพ้นหรือปฏิญาณแห่งนิพพานเนี่ยมันจะช่วยคุ้มครองท่านได้รีบปฏิบัติรีบปรับปรุงรีบแก้ไขสิครับกล่าวนะครับอย่างที่สองครับเรายกตัวอย่างแล้วเกลียดก็เป็นสัจจะครับเกลียดสิ่งไหนจะได้สิ่งนั้นจิตใต้สำนึกโดยพี่เพลเดียนกับจิตวิญญาณของท่านจะเหนี่ยวรั้งสิ่งนั้นมาหาท่านในชีวิตครับไม่ช้าก็เร็วครับเกลียด
คนไม่จริงใจเกลียดคนขี้โกงเกลียดคนหน้าไหว้หลังหลอกเกลียดคนชอบนินทาว่าร้ายเกลียดคนเจ้าอารมณ์ขี้โมโหเกลียดคนที่ชอบดูถูกเหยียดหยามพี่น้องครับท่านลองถามตัวเองว่าท่านเป็นคนแบบนี้ไหมแล้วถามมาในชีวิตของท่านเจอแต่คนแบบนี้ไหมคนรอบข้างของท่านน่ะทั้งคนชินหน้าชินคุ้นตาหรือคนแปลกหน้าก็ตามมันจะมาหาท่านเพราะจิตใต้สำนึกโดยจิตวิญญาณของท่านจะเป็นผู้เหนี่ยวรั้งไม้กระบวนการทางจิตวิญญาณกับจิตหยาบมันเป็นของมันแบบนี้นี่คืออนุตตรธรรมนะครับพี่น้องครับท่านจะไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรก็พิสูจน์เอาสิครับเรากล่าวความจริงที่เป็นวิทยาศาสตร์เหนือวิทยาศาสตร์โลกทางกายภาพเพราะมันเป็นอภิปรัชญาเป็นเมตาฟิสิกส์ระดับเพียวเมตาฟิสิกส์เป็นศาสตร์เดียวที่จิตจักรวาลสอนให้กับพี่น้องที่เป็นมนุษย์บนโลกนี้โดยใช้สถาบัน HBMI เป็นสถาบันที่ใช้ในการถ่ายทอดสิ่งเหล่านี้และตอนนี้เราก็มาใช้ในการจิตจักรวาลอ่านโลกทาง YouTube ทาง Facebook วิสุทธิปัญญา YouTube ก็จิตจักรวาลท่านคลิกเข้าไปเลยครับและอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดติดตามแล้วแชร์เพื่อให้คนเนี่ยได้มารู้เห็นความรู้ใหม่ๆความรู้ที่สะเทือนโลกสะเทือนจักรวาลที่เรียกว่าอนุตตรธรรมที่พระบิดาทรงเมตตาเนี่ยท่านเปิดโอกาสให้คนได้รับพระโอวาทได้รับฟังพระวจนะของพระผู้เป็นเจ้าเนี่ยท่านได้บุญกุศลอย่างสูงส่งมากดีกว่าแชร์เรื่องการทำกับข้าวดีกว่าแชร์เรื่องการทำสวยดีกว่าแชร์ในเรื่องของสุขภาพดีกว่าแชร์ในเรื่องของสมุนไพรกินแล้วทำให้อายุมั่นขวัญยืนทำให้หล่อขึ้นสวยขึ้นสาวขึ้นเนี่ยดีกว่าเยอะเลยนะได้บุญกว่าเยอะเลยนะตรงเนี้ยเพราะว่าที่เราพูดเราก็ไม่ได้อะไรครับได้แต่บุญกุศลท่านแชร์ไปท่านก็ได้บุญกุศลร่วมกับเราด้วยโอเคไหมนะครับแล้วเราจะได้กลับบ้านไปด้วยกันนะเป็นพวกเดียวกันไงอย่าดูคนเดียวแชร์ไปเยอะๆนะแชร์ไปนะครับใครจะด่าจะว่านะท่านรู้เราจะสอนให้ถ้าใครเห็นท่านแชร์ไปแล้วมันมาอ่านหรือมาเจอคำสอนของพระบิดาแล้วมันก้าวล่วงจ้วงจับท่านก็ไปถามคนที่เขารู้คอมพิวเตอร์รู้เฟซบุ๊กว่าจะบล็อกไอเวนนี่ได้ยังไงบล็อกมันซะมันจะได้ไม่ต้องทำบาปอีกและอย่าไปเสียดายว่ามันเป็นเพื่อนท่านอย่าไปคบคนที่ไม่เอาพระบิดาไม่เอาพระเจ้าไม่เอาผู้ให้กำเนิดทางจิตวิญญาณไม่เป็นเพื่อนอย่าไปคบมันเป็นพวกอย่าไปกลัวเสียเพื่อนมีพระบิดามีอาจารย์เนี่ยและมีรูปธรรมชั้นสูงเป็นพวกเป็นเพื่อนไม่ดีกว่าเลยครับดีกว่ามีไอ้คนพันนั้นนะนะเข้าใจนะอย่าเสียดายเพื่อนหรือถ้ากลัวว่าจะเสียเพื่อนก็เปิด Facebook ขึ้นมานะรับเฉพาะเพื่อนที่ดีๆคอเดียวกันไว้ไอ้คนที่แปลกหน้าอย่ามานั่งก็เรียกอะไรมานั่งคลิกเป็นเพื่อนรับเป็นเพื่อนเพื่อสะสมจำนวนมีเพื่อนหลายคนเราเนี่ยมีผู้ติดตามเยอะกว่าเพื่อนนะเพราะคนที่เป็นเพื่อนเนี่ยส่วนมากเราไม่ค่อยอยากจะรับอ่ะเพราะเราขี้เกียจไปสืบประวัติไม่งั้นเดี๋ยวพวกมันบาปเปล่าเนี่ยเราก็มีแต่คนติดตามเองเขาคลิกติดตามเราได้ใช่ไหมแล้วมาติดตามเรานานๆแล้วไม่จำเป็นต้องเป็นเพื่อนหรอกเพราะสามารถที่จะดูได้อ่านได้ฟังได้ถามธรรมะก็ถามมาในกล่องข้อความได้เดี๋ยวทีมงานไอทีของเราเนี่ยแอดมินทั้งหลายก็จะช่วยเราได้เนี่ยฝากท่านนะอ้าวอย่าเกลียดท่านเกลียดสิ่งใดก็อย่าไปสั่นสะเทือนจิตของท่านให้เกิดความเกลียดขึ้นมาเพื่อให้จิตวิญญาณโดยพี่เพลียเดียนกับเมื่อขบาลหรือจิตแต่สำนึกเขารับรู้นะครับท่านอย่านะฮะนะวางเฉยครับเกลียดสิ่งใดเฉยครับแต่ถ้าท่านรักสิ่งใดชอบสิ่งใดเชิญครับเดี๋ยวจิตใต้สำนึกก็จะเหนี่ยวรั้งมาให้ท่านโอเคไหมแต่ต้องฉลาดอย่าไปบอกว่าขอความรวยฉันจะต้องรวยฉันจะรวยเอาความรวยมาหาฉันมันจะไปเอาไอติมในตู้เย็นที่เหลืออีกแท่งเดียวมาให้ท่านกินวันนี้แล้ววันหน้าอดและยิ่งบางคนเกิดมาชาตินี้แล้วพี่น้องบุญกุศลก็ไม่สร้างวัดก็ไม่เข้าทำบุญก็ไม่ทำกินแต่ของเก่านะร่ำรวยสุขสบายกินแต่ของเก่าแต่กรรมใหม่ที่เป็นกรรมดีบุญกุศลดีไม่ทำวัดก็มีไว้ให้สร้างบุญสร้างกุศลเพื่อจะนะแสดงกิริยาก็คือในการประพฤติดีประพฤติชอบในการทำบุญสร้างบุญสร้างกุศลให้นะจริงๆแล้วสร้างบุญสร้างกุศลไม่ต้องไปทำที่ธรรมศาลาก็ได้เจอคนตกทุกข์ได้ยากเป็นคนข้างบ้านแล้วก็บริจาคได้ช่วยเหลือเขาได้ก็ได้บุญได้กุศลเหมือนกันนะแต่ที่ไปที่วัดเพื่อช่วยธนุบำรุงพระศาสนาใช่ไหมพี่น้องทำให้ศาสนาทุกศาสนาดีหมดอ่ะเราไม่เคยห้ามท่านว่าอย่าไปวัดนะไปแต่ทำด้วยต้องทำด้วยจิตสำนึกไม่ใช่ไปตามประเพณีจิตสำนึกมันไม่สั่นสะเทือนเนี่ยจิตวิญญาณไม่ได้รับรู้ท่านก็ไม่เกิดกุศลเห็นไหมตอนนี้ท่านฉลาดขึ้นแล้วเพราะท่านรู้โปรแกรมกระบวนการในการทำงานระหว่างจิตหยาบกับจิตวิญญาณใช่ไหมล่ะเห็นไหมยอมรับไหมว่าฟังคืนนี้ฉลาดขึ้นอีกเยอะเลยความลับเบื้องหลังมิติโลกเราเอามาเฉลยเอานะกำลังพูดว่าทุกอย่างเป็นสัจจะอย่ากล่าวคำอะไรออกมาไม่ว่าสบถสาบานหรือพรุสวาทไม่มีคำว่าพรุสวาทนะพรุสวาท
มันจะเข้าหาตัวท่านถึงแม้ท่านจะสาปแช่งใครด่าใครจริงครับไปทำร้ายเขาท่านบาปแล้วแต่ท่านทำร้ายจิตวิญญาณตัวท่านเองด้วยมันจะย้อนกลับมาครับทุกอย่างมันจะเป็นลูปนะฮะคือเหวี่ยงไปแล้วมันจะกลับมาเหวี่ยงอะไรไปแล้วมันจะกลับมาเพราะถ้ามันไม่ครบรอบไม่ครบลูปเนี่ยมันจะไม่สมดุลกระบวนการสั่นสะเทือนทางพลังงานไปงั้นขึ้นแล้วต้องลงลงแล้วต้องขึ้นขึ้นแล้วต้องลงลูปมันเป็นอย่างนี้ถ้าเป็นพลังงานเป็นคลื่นความถี่ขึ้นอย่างเดียวแล้วไม่ลงเนี่ยไม่ใช่คลื่นไม่ใช่ฟรีเควนซีคลื่นนั้นก็ไม่สมดุล นะครับนึกออกไหมนะเข้าใจนะไม่กล่าวไม่เกลียด อย่างที่3ไก่อีกตัวนึงครับไม่กลัวครับพี่น้องครับอย่ากลัวเราเคยบอกท่านใช่ไหมความกลัวทำให้เสื่อมใช่ไหมล่ะนี่ไงจิตใต้สำนึกของท่านไม่รู้หรอกว่าจิตหยาบมันกลัวกลัวหมาเวลาไปไหนท่านก็จะเจอแต่หมามันจะมากวนท่านเพราะท่านกลัวหมาก็จงเอาชนะความกลัวด้วยการไม่กลัวครับเอาชนะหมาด้วยการไม่กลัวหมาทำใจดีสู้หมาโอเคไหมดีกว่าทำใจดีสู้เสือนะพี่น้องครับอย่าไปกลัวหมากลัวแมวกลัวตุ๊กแกกลัวจิ้งจกอะไรพวกนี้ท่านจะเจอชีวิตท่านจะเจอแต่สิ่งเหล่านี้สิ่งที่ท่านกลัวเนี่ยเพราะอะไรจิตใต้สำนึกมันจะไปสรรหามาให้ท่านไม่พอก็พาตัวท่านไปหามันพาตัวท่านเดินเข้าไปในดงหมาพาตัวท่านเข้าไปเดินในดงตุ๊กแกเดินไปเจอในดงจิ้งจกเกลียดไหนได้ท่านนะไอ้นี่กลัวก็ได้เหมือนกันครับกลัวผีเป็นไงก็จะเจอแต่ผีครับมันไปลองถามดูไอ้คนที่มันเจอผีฝันเห็นผีมีอะไรเกี่ยวเรื่องผีถามมันทีว่ามันกลัวผีไหมกลัวครับเพราะมันกลัวมันถึงเจอผีไงแต่คนที่ไม่กลัวผีเนี่ยเช่นไปพวกหมอผีทั้งหลายมันไม่กลัวผีอ่ะมันจะไม่ค่อยเจอผีหรอกมันมีแต่คนที่มีผีหรือคนที่กลัวผีมาหามันไอ้พวกหมอผีเนี่ยโอเคไหมเพราะมันไม่กลัวผีไงที่มันไม่กลัวเพราะว่าอาจจะมีคาถาอาคมดีอาจจะมีเครื่องรางของขลังผ้ายันดีหรืออาจจะมีจิตที่ไม่กลัวผีเพราะอดีตชาติมันเข้าใจแล้วว่าผีคืออะไรหรือเคยเป็นผู้ที่เอาชนะผีมาแล้วอะไรเงี้ยนะก็มีรหัสมานะมันเรากลัวสิ่งใดเราก็จะเจอสิ่งนั้นร่างกายสุขภาพของท่านก็เหมือนกันครับท่านอย่ากลัวว่าท่านจะเป็นมะเร็งท่านอย่ากลัวท่านจะป่วยอย่ากลัวถ้ากลัวว่าจะป่วยท่านกำลังสั่งจิตใต้สำนึกของท่านด้วยความกลัวเอาความป่วยไข้มาหาท่านเข้าใจไหมครับกลัวจะเป็นมะเร็งถ้าที่ไม่มีเหตุไม่มีอะไรเห็นเพื่อนเป็นมะเร็งกูจะเป็นมะเร็งกลัวจนขึ้นสมองเลยครับแล้วจำไว้นะครับในชีวิตนี้เจอมะเร็งแน่ถ้าชาตินี้ไม่เจอชาติหน้าถ้าได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ต้องเจอแน่ๆกลายเป็นโรคประจำตัวที่ติดตัวมาจากชาติที่แล้วเพราะดันทะลึ่งไปกลัวท่านต้องมั่นใจในตัวท่านเองกินอาหารให้ถูกสุขลักษณะพักผ่อนให้พอเพียงไม่กินสารพิษเข้าไปอะไรที่ไม่มั่นใจอย่าไปกินอย่าไปตามใจปากนะและไปพบแพทย์ทุกปีไปดูตรวจสุขภาพตรวจร่างกายถ้าเห็นว่าตัวเองบกพร่องทางกายสังขารแต่ถ้าสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่ต้องไปหาหมอก็ได้เพราะตัวเรารู้ดีว่าเราแข็งแรงไหมนึกภาพออกยังครับมันถ้ากลัวมะเร็งในชาตินี้มะเร็งมาไม่ทันมันจะตามท่านมาในชาติหน้าแล้วบอกว่าเอ้ยอยู่ๆเป็นมะเร็งมาเอ้ยไม่รู้เกิดจากอะไรมันเป็นมะเร็งนะอยู่ๆพอรู้ว่าเป็นมะเร็งก็มันเป็นแล้วระยะที่3แล้วรักษาไม่ได้แล้วก็ตอนนี้รักษาเป็นมะเร็งระยะที่5กำลังจะเดทแล้วอะไรแบบนี้ก็ต้องชดใช้กรรมที่ทำกับตัวเองไปอีก1ภพชาติแล้วเป็นไงฮะเห็นมั้ยฮะหน้าที่ทางจิตวิญญาณก็ไม่สามารถที่จะทำได้ก็มัวแต่ทำหน้าที่รับผิดชอบไอ้กรรมที่ตัวเองก่อกรรมที่ตัวเองทำโดยจิตหยาบเหลวไหลเนี่ยเห็นหรือยังล่ะพี่น้องครับเสียชาติเกิดไหมล่ะครับเป็นแบบนี้ครับเพราะไม่รู้อนุตตรธรรมแบบนี้ส่วนมากก็มีแต่ร้อยเนื้อทำนองเดียวสอนธรรมะสอนให้ถือศีลกินเจประพฤติธรรมนั่งกรรมฐานสวดมนต์ให้ทานถือศีลภาวนาสอนอย่างนี้ครับแล้วบอกว่านั่งกรรมฐานนานๆทำบุญเยอะๆเดี๋ยวได้ไปสวรรค์เองฮะเหตุผลอยู่ตรงไหนครับจิตวิญญาณจะไปสวรรค์เพราะทำแบบนั้นน่ะได้ยังไงครับเมื่อยังมีก่อเวรเกี่ยวกรรมเมื่อยังไม่เข้าใจกระบวนการในการทำงานระหว่างจิตหยาบกับจิตวิญญาณของตัวเองซึ่งมีพี่พีเรียนเป็นแม่นมเนี่ยในสิ่งที่เรากล่าวมาตั้งแต่ต้นชั่วโมงท่านไม่รู้ในเรื่องเหล่านี้เลยแล้วพระบิดาจะยอมให้ท่านกลับบ้านได้ไหมครับกลับคืนบ้านเกิดเมืองนอนแดนจิตจักรวาลที่อยู่นอกอนันตจักรวาลนอกเอกภพให้กลับได้ไหมครับเหมือนกับมาเรียนหนังสือที่โรงเรียนนะครับท่านเป็นครูใหญ่เรียนชั้นสูงสุดชั้นป.4ชั้นสูงสุดเมื่อเรียนแล้วเนี่ยจนถึงชั้นป.4ยังไม่รู้อะไรเลยเนี่ยถามว่าผู้อำนวยการหรือครูใหญ่ของโรงเรียนนั้นจะยอมให้นักเรียนอย่างท่านเนี่ยจบการศึกษาได้ไหมครับจบป.4ยอมไหมครับถ้าเรียนมาจนหนวดงอกถึง4ปีแล้วไม่มีความรู้อะไรเลยเนี่ยในการทดสอบทำข้อสอบไม่รู้อะไรเลยเหมือนกันนะครับจิตวิญญาณมาเกิดเป็นมนุษย์แบ่งหน้าที่ให้จิตหยาบช่วยทำหน้าที่แทนจิตหยาบไม่รู้เรื่องอะไรเลยครับไม่รู้ตัวไม่รู้เลยทราบว่าจิตวิญญาณตัวเองเป็นใครมาจากไหน
และมีหน้าที่ต้องทำอะไรบ้างแล้วทุกวันนี้จิตหยาบทำอะไรผิดพลาดทำอะไรผิดบาปทำให้จิตวิญญาณตัวเองเดือดร้อนบ้างในทุกภพชาติก็ไม่รู้ครับแล้วจะคุยว่าจะนิพพานจะคุยว่าหลุดพ้นแล้วจะคุยได้ยังไงอ่ะพี่น้องครับเรายังไม่รู้หน้าที่ตัวเราเองเลยเรายังไม่รู้จักตัวเราเองดีพอเลยว่าเราเป็นใครเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นประการที่สามคืออย่ากลัวต้องไม่กลัวต้องมีความเชื่อมั่นในตัวเองเช่นถ้าท่านทำการค้าเนี่ยท่านลงทุนทำธุรกิจหรือท่านได้รับมอบหมายให้ทำงานอะไรก็ตามท่านต้องรับผิดชอบเนี่ยท่านจงอย่าแบกความกลัวเอาไว้เช่นขึ้นไปต่อยมวยเราเห็นไหมพี่เลี้ยงนักมวยหรือครูมวยเบิดกระบาลเบิดกระโหลกไอ้นักมวยบางคนที่เป็นลูกศิษย์ตัวเองที่ขึ้นไปชกมวยชกมันเพราะอะไรขึ้นไปชกแล้วเสือกลัวกลัวกล้ากล้าไม่กล้าเผชิญหน้าไม่กล้าต่อสู้คอยฟุตเวิร์กหนีนะแล้วคอยป้องกันอย่างเดียวไม่สู้ไม่ตอบโต้แล้วมันจะไปชนะคู่ต่อสู้ได้ยังไงครับถามว่าทำไมก็เพราะมันกลัวคู่ต่อสู้กลัวหมัดกลัวศอกกลัวเข่าคู่ต่อสู้กลัวเตะกลัวลูกเตะของคู่ต่อสู้แล้วยิ่งขึ้นไปชกทำไมครับถ้าขึ้นไปแล้วกลัวเนี่ยความกลัวทำให้เสื่อมมันไม่มีความกล้าหาญที่จะแสดงออกไม่มีความเชื่อมั่นในตัวเองถามว่าที่มันกลัวเพราะอะไรครับเป็นเพราะไม่ใช่มันบอดแหกหรือใจมันไม่ถึงครับที่มันกลัวเพราะมันไม่มั่นใจว่ามันจะสู้เขาได้หรือเปล่าที่มันไม่มั่นใจว่ามันจะสู้เขาได้เปล่าเพราะมันไม่มั่นใจว่ามันจะมีทีเด็ดอะไรที่จะปราบไอ้คู่ต่อสู้ลงได้มันมีทีเด็ดอะไรที่จะป้องกันอาวุธของคู่ต่อสู้ได้ที่มันเป็นอย่างนั้นเพราะอะไรเพราะมันรู้ตัวว่ามันซ้อมมาน้อยมันซ้อมมาน้อยมันมีความเชี่ยวชาญในการต่อสู้ในการป้องกันตัวน้อยนะน้อยกว่าไอ้คู่ต่อสู้ที่มีชื่อเสียงมีความโด่งดังและมันทูท่าทางฟูดปาดปาดเปรี้ยวไอ้หมอนี่มันก็เลยกลัวเลยโดนครูมวยโดนพี่เลี้ยงเบิร์ดกะโหลกใช่ไหมท่านก็เหมือนกันครับถ้าท่านจะลงทุนทำธุรกิจเราพูดนะเพราะส่วนมากไอ้คนที่มาเล่นกับกิจใต้สำนึกเจาะชัยจนพรุนเนี่ยส่วนมากไอ้พวกที่เอาไปทำธุรกิจทั้งนั้นนะครับท่านอยากรวยใช่ไหมท่านก็อย่ากลัวว่าทำธุรกิจแล้วจะเจ๊งที่ท่านต้องไปหาครูสอนเรื่องจิตใต้สำนึกไปเจาะชัยจิตใต้สำนึกเจาะชัยจิตวิญญาณของตัวเองเพราะท่านเป็นคนไม่เชื่อมั่นในตัวท่านเองว่าถ้าท่านจะทำธุรกิจอะไรแล้วแค่พลาดครั้งเดียวผิดเป็นครูและศึกษาว่าเรียนรู้เป็นประสบการณ์ว่าเคยลงทุนทำธุรกิจแล้วมันเจ๊งเนี่ยเจ๊งเพราะอะไรใช้ปัญญาสิพี่น้องครับเรียนรู้เลยว่ามันเจ๊งเพราะอะไรเราบกพร่องตรงไหนเราผิดพลาดตรงไหนเรามองข้ามตรงไหนเรียนรู้ที่จะสู้แล้วลุกขึ้นมาสู้กับมันใหม่ด้วยความเชื่อมั่นว่าเอาละกูรู้แล้วที่ผ่านมานี่กูพลาดกูเผลอเรื่องนี้คิดไม่สุดคิดไม่หลายด้านไม่รอบคอบคิดแต่ทางได้อย่างเดียวแต่ไม่คิดว่าถ้ามันจะเสียหรือจะพลาดขึ้นมาเนี่ยเราจะต้องแก้ไขอย่างไรไม่ได้คิดวางแผนไว้คราวนี้ก็สอนให้ตัวเองคิดมันทำให้ท่านเป็นไงมีภูมิรู้มากขึ้นประสบการณ์สูงขึ้นมันจะทำให้ท่านมีความเชื่อมั่นมากขึ้นพอท่านเชื่อมั่นมากขึ้นมันจะมีผลต่อจิตใต้สำนึกของท่านเขาจะมีความรู้สึกฮึกเหิมทันทีตามที่จิตหยาบสั่นสะเทือนว่ามั่นใจว่าทำแล้วต้องประสบความสำเร็จนี่คือสิ่งที่มันเป็นเคล็ดลับง่ายๆครับแต่ที่ผ่านมาเนี่ยไปเที่ยวหาเจาะใช้ใต้สำนึกอะไรกันเป็นพวกขาดความมั่นใจในตัวเองว่าตัวเองไม่เก่งจริงตัวเองศึกษาสิเราจะทำอะไรเราต้องรู้จริงรู้ให้เที่ยงแท้รู้ให้แน่นอนในสิ่งที่เราทำแล้ววางแผนมันให้ดีวางแผนได้รอบคอบอย่าทำตามอารมณ์ให้ทำตามปัญญาของตัวเองถ้าไม่มั่นใจว่าปัญญาตัวเองฉลาดมากพอไหมก็ปรึกษาผู้รู้ถามผู้รู้ก่อนจะลงทุนให้มั่นใจก่อนอย่าใจร้อนที่ผ่านมาใจร้อนมันเลยเจ๊งไงเพราะไม่รอบคอบใช่ไหมก็เลยต้องไปเที่ยวหาครูที่เจาะชัยจิตใต้สำนึกเก่งๆเราไปหาครูพวกนั้นมันสำเร็จเพราะอะไรมันเอาไอติมอีกแท่งนึงที่อยู่ในตู้เย็นน่ะมาใช้มันทำแล้วมันใช้แล้วมันรวยเอารวยเอาอ่ะก็เพราะมันสะสมไว้เยอะไงแล้วชาติที่แล้วเราอ่ะทำบุญสั่งสมไว้เยอะเหมือนพวกมันใช่ไหมทำบุญเบื้องล่างเอาไปสร้างเบื้องบนทำบุญหลายหนได้กุศลหลายครั้งไอพวกนี้ครับมันมีทุนเยอะมันเวลามันไปเจาะชัยจิตใต้สำนึกจิตวิญญาณโดยจิตใต้สำนึกและพี่เพลเดียนจึงต้องไปเอาของในตู้เย็นที่มันสะสมไว้เอามาให้มันใช้แต่อย่าไปลิงโลดเดี๋ยวก็หมดเพราะว่าเวลาได้มาแล้วเนี่ยมันจะเหลิงครับได้แล้วมันจะลามครับได้แล้วอยากได้นั่นได้นี่อยากได้อีกครับเพราะว่าโอ้มันได้มาง่ายๆครับนั่นแหละครับบางคนก็บอกว่าเนี่ยที่กูรวยมากูได้มาเพราะพญานาคช่วยพญานาคเนี่ยผีหลอกครับเป็นสิ่งสมมุติแต่จริงๆแล้วจิตใต้สำนึกกับพี่ไปเรียนของตัวเองเนี่ยเป็นคนดลบันดาลมาให้ดลบันดาลมาให้ไม่มีครับในสนามพลังงานของพระบิดาไม่มีขยะเรื่องเงินทองแก้วแหวนที่จะล่องลอยไว้ใครก็ได้ไปฉกไปฉวยไปชิงเอามาจากจักรวาลไม่มีมีแต่มิติหยาบๆในมิติของจิตหยาบเรื่องของกฎแห่งกรรมเท่านั้นแหละที่มันมีสิ่งเหล่านี้มันเป็นมายาเพื่อทดสอบจิตสำนึกของมนุษย์ถ้าท่านไปหลงก็แสดงว่าท่านโลภไปหลงกับสิ่งนั้นคือท่านโลภถ้าท่านไม่ได้สร้างมาขยันทำให้ตายยังไงก็ไม่รวยแล้วครับ
ต่เพียงแค่เอาตัวรอดได้สบายมีกินมีใช้มีชีวิตที่มีความสุขอยากได้อะไรก็มีตังซื้อเก็บหอมรอมริดเอาและขยันทำมาหากินเอาสิ่งเหล่านี้จิตวิญญาณกับพี่พรีเดนช่วยท่านได้ถ้าเกิดมาชาตินี้ไม่ได้มีเขียนบทละครว่าต้องเป็นเศรษฐีเขียนยังไงมันก็ไม่เป็นถ้าอยากเป็นเศรษฐีถ้าชาติหน้าถ้ามีพยายามทำในชาตินี้ครับสั่งสมความเฉลียวฉลาดสั่งสมบารมีจากการมีเพื่อนที่ร่ำรวยคบเพื่อนรวยๆคบเพื่อนดีๆคบคนดีๆเอาไว้เห็นไหมแล้วก็ในชาติหน้าเวลามาเกิดใหม่นะจิตวิญญาณก็จะเหนี่ยวรั้งไอ้พวกดีๆพวกนี้มาแล้วก็จะมาเพื่อนร่วมหุ้นเพื่อนร่วมทุนเพื่อนร่วมชีวิตเพื่อนร่วมสังคมอะไรก็ว่าไปนะมันเป็นเรื่องของจิตวิญญาณมันไม่ใช่เรื่องของทางโลกที่เป็นจิตหยาบอย่างเดียวมันบางทีจิตหยาบหลงมิติที่เราพูดไว้ตั้งแต่ตอนต้นนะมันเลยทำทุกอย่างทำให้ทุกอย่างสับสนวุ่นวายไปหมดเลยพี่น้องครับเรื่องยากๆเราพยายามพูดให้ง่ายขึ้นนะท่านฟังแล้วคงเข้าใจนะฮะอย่ากล่าววาจาอะไรออกมาเพราะมันคือสัจจะอย่าเกลียดสิ่งใดเพราะมันคือสัจจะท่านเกลียดสิ่งไหนท่านจะได้สิ่งนั้นท่านกล่าวอะไรไปด่าใครแช่งใครสบถสาบานอะไรยังไงมันจะได้สิ่งนั้นกลับมาอย่ากลัวสิ่งใดมันจะทำให้ท่านได้รับสิ่งที่ท่านกลัวกลัวผีก็จะเจอผีใช่ไหมกลัวว่าผัวจะนอกใจเดี๋ยวมันก็นอกใจกลัวว่าผัวจะทิ้งนะเดี๋ยวผัวก็ทิ้งคิดว่าเขาต้องรักฉันเขาต้องเข้าใจฉันเขาจะต้องรักครอบครัวเขาจะไม่ทอดทิ้งฉันคิดบวกเอาไว้ครับพี่น้องครับเชื่อเราเถอะถ้าโชคดีเขาคือคู่ตุนางหันกับท่านจิตใต้สำนึกของท่านก็จะไปเหนี่ยวรั้งสามีของท่านเอาไว้กับท่านทำให้เขาไม่กล้านอกใจเขาจะดีกับท่านถ้าท่านใช้จิตใต้สำนึกของท่านเป็นโดยไม่ต้องไปสั่งไม่ต้องไปเจาะชัยเขาทำผ่านจิตสำนึกของท่านนี่แหละท่านอยากรวยเพราะท่านโลภท่านกำลังใช้จิตที่ไม่สำนึกในการไปสั่นสะเทือนจิตวิญญาณของท่านนี่คือการทำผิดกระบวนการมันจะทำให้จิตใต้สำนึกของท่านรั่วเพราะพลังอำนาจที่ถูกใช้ไปโดยจิตไร้สำนึกเพราะความโลภะโทสะโมหะนี่แหละมันจะทำให้จิตวิญญาณของท่านอ่อนแอเสื่อมพลังและทำให้เมื่อคาบารั่วท่านรู้ไหมเมื่อคาบาเนี่ยเวลาท่านจะหลุดพ้นนิพพานกลับบ้านหรือเวลาจิตวิญญาณจะเข้ามาในระบบโลกในอนันตจักรวาลยานพาหนะเราบอกตั้งแต่เสาที่แล้วคือเมื่อคาบายานพาหนะของจิตวิญญาณของท่านก็คือจิตใต้สำนึกถ้าท่านไปเจาะชัยมันจนไปดูพุนจนเสื่อมเนี่ยมันก็เหมือนกับจรวดที่จะส่งยานอวกาศขึ้นไปโคจรรอบโลกหรือไปดาวอังคารไปดวงอาทิตย์อ่ะมันถูกเจาะจนแก๊สที่จะจุดระเบิดแล้วขับเคลื่อนยานอ่ะมันรั่วพอมันรั่วปั๊บพลังอำนาจในการจะขับเคลื่อนยานหนีแรงดึงดูดของโลกหนีแรงดึงดูดของจักรวาลออกไปนอกจักรวาลน่ะมันก็ไม่พอครับเมื่อมันไม่พอเนี่ยมันหนีแรงดึงดูดหนวดเหนี่ยวรั้งไปมันก็หล่นตุ๊บกลับลงมามันทำให้จิตวิญญาณท่านหลุดพ้นไม่ได้นี่คือปัญหาอย่าไปเจาะชัยมันจะทำให้เราเดือดร้อนอีตอนที่เราตายแล้วเหลือแต่จิตวิญญาณอย่างเดียวครับอย่าคิดว่าตายแล้วจบนะครับตายไปจากการเป็นมนุษย์แล้วจิตวิญญาณกูจะไปไหนยังไงกูไม่สนกูจะไปลอยค้างอยู่บนสวรรค์มายายังไงกูไม่สนแต่กูไม่สนยังไงจิตคุณสมบัติของจิตหยาบมันจะติดจิตวิญญาณไปอยู่บนนั้นครับจิตหยาบมีนิสัยจริตสันดานหลงมิติอะไรยังไงมีโลภะโทสะโมหะยังไงนะจิตวิญญาณก็จะมีคุณสมบัติแบบนั้นครับท่านเห็นไหมครับมันเป็นอย่างนี้เพราะจิตหยาบเป็นผู้แทนของจิตวิญญาณนั้นจิตหยาบทำชั่วอะไรจิตวิญญาณก็ต้องรับชั่วนั้นตามไปหมดอ่ะเหมือนตัวเองทำเองอ่ะท่านเข้าใจในสิ่งที่เรากล่าวไหมสงสารจิตวิญญาณของท่านและพรีเดียนของท่านด้วยนะอ้าวยังมีไก่อีกตัวนึงครับ แกล้งหรือแซงทำโกหกหลอกตัวเองแกล้งทำแซงทำแกล้งเป็นคนรวยอ่ะแต่แกล้งทำเป็นจนเป็นคนจนแต่แกล้งทำเป็นรวยอะไรพวกนี้นะมันจะทำให้จิตวิญญาณของท่านเนี่ยสับสนหมดนะครับสับสนหมดเลยครับแล้วเมื่อสับสนแล้วมันก็เสื่อมพอมันเสื่อมครับจิตวิญญาณของท่านก็จะเสื่อมพลังอำนาจพอเสื่อมพลังอำนาจปั๊บจิตวิญญาณก็จะไม่สามารถเหนี่ยวรั้งเอาสิ่งดีๆมาในชีวิตให้กับท่านได้เขาจะเหนี่ยวรั้งแต่สิ่งชั่วๆสิ่งร้ายๆมาให้ท่านตามกฎแห่งกรรมหรือตามชะตาชีวิตที่ท่านเขียนบทละครเอาไว้เท่านั้นไอ้สิ่งดีๆที่จะเป็นพิเศษมาเป็นของขวัญมาเป็นรางวัลเขาจะเอามาให้ท่านไม่ได้อย่างเช่นท่านถูกหวยถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1 46ล้านอะไรแบบนี้จริงๆแล้วมันไม่ใช่เกิดจากการที่ฟลุกนะครับแต่มันเกิดจากการที่ท่านสั่งสมลาภผลลาภลอยเอาไว้หลายภพชาติแล้วท่านเนี่ยสังเกตไหมไอ้คนที่มันถูกหวยทีละ40กว่าล้านเป็นคนที่ไม่ค่อยซื้อหวยหรอกครับ
แต่เมื่อถึงจุดหนึ่งอ่ะมันเหมือนกับว่าถังเนี่ยที่บรรจุลาบลอยเอาไว้ให้ท่านเพราะจิตวิญญาณของท่านในภพชาติอดีตหลายภพชาติที่ผ่านมาได้ใส่กระปุกออมสินไว้จนเต็มเนี่ยพอมาชาตินี้ถึงเวลามันเต็มมันล้นแล้วเนี่ยจิตใต้สำนึกโดยจิตวิญญาณหรือจิตหรือพี่เพลียเนี่ยก็จะต้องพยายามเอาไอ้สิ่งที่มีอยู่เนี่ยเอาออกมาให้ท่านเพื่อทำให้มันว่างเพื่อทำให้กระปุกเนี่ยมันว่างเป็นไงฮะอยู่ๆก็ฟลุกอ่ะพอออกจากกระปุกก็ฟลุกถูกหวยรวยเป็นล้านทั้งที่ไอ้คนที่ซื้อทุกงวดถูกกินมาตลอดถูกกินมาเป็นล้านแล้วไม่เคยได้เลยนะไอ้นี่ก็เลยบอกว่าเหลือชุดเดียว4ใบนะที่จังหวัดอะไรแถวอีสานเนี่ยแหละใช่ไหมเหลือชุดเดียว4ใบจะซื้อแค่ใบเดียวไหมครับบอกเอาไปเถอะเหลือ4ใบแล้วซื้อไปทั้งที่ตัวเองก็ไม่เคยนิยมที่จะซื้อลอตเตอรี่ปรากฏว่าเป็นไงฮะไอ้4ใบนี่แหละล่อเสีย46ล้านใบละ12ล้านอะไรเงี้ยถ้าจำไม่ผิดนะถ้าผิดก็ขออภัยก็ยินดีด้วยนะนะจริงๆแล้วนั่นคือลาภลอยเป็นผู้ที่ทำความดีงามเอาไว้อย่างเลิศล้ำเลิศล้ำเลิศลอยจิตวิญญาณโดยพี่พรีเดียนก็ต้องบันทึกลาภลอยคือสิ่งดีๆที่จิตหยาบทำไว้เพราะใจบุญเนี่ยทำบุญทำกุศลช่วยคนไม่คิดหวังสิ่งตอบแทนทำบุญโดยไม่เอาหน้าก็ใส่กระปุกออมสินไว้ทีนี้มันเต็มอ่ะมันเต็มล้นอ่ะเมื่อมันเต็มล้นปั๊บพระบิดาก็ต้องให้มันเอาออกเพื่อเคลียร์ก็คือทำให้มันรวยไปซะแต่ก็ถ้ารวยแล้วไปหลงตัวเองกับความรวยทีนี้ซวยแล้วคันเนี้ยติดใจว่าโอ้ซื้อลอตเตอรี่แล้วรวยวันนั้นกูเสร็จแล้วกูมีลาภแบบนี้เหมือนกันกูเลยซื้อมันทุกงวดเลยไอ้เนี่ยซวยแน่ นะพอได้แล้ว40กว่าล้านก็เอามาใช้ในชีวิตเอามาแบ่งปันสร้างบุญสร้างกุศลอะไรต่ออะไรไปนะไม่ใช่งกพอยิ่งรวยแล้วยิ่งงกยิ่งโลภอะไรแบบนั้นนะมันก็เป็นบททดสอบจิตวิญญาณที่ดีได้เหมือนกันนะครับนะอ้าวอย่าแกล้งนะครับนะแกล้งทำเป็นโจรแกล้งทำเป็นป่วยแกล้งนะแกล้งคนโน้นแกล้งคนนี้แกล้งตัวเองคำว่าแกล้งก็แปลว่าแซงนะฮะนะเหมือนกันนะล้วนเป็นสัจจะที่จะมีผลต่อจิตวิญญาณของท่านที่จะหลงมิติด้วยกันทั้งนั้น